ี่ยมช่วงวันเกิดที่ผ่านมาซื้ออะไรกับตัวเองครับตองวันเกิดปีนี้ซื้อรถครับซื้อรถรถใช่ครับซื้อรถยังไม่พูดถึงรถคันนั้นหลายคนสงสัยอ้าวคันที่ตองใช้อยู่คันสีเทาๆเนี่ยที่ยืนเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่โอเคครับ2ปียังไม่ถึง 20,000 โลทำไมน้องตองล่ะถึงเปลี่ยนล่ะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือว่ายังไงแต่ว่าคันนี้พอก็มาคิดอีกทีว่าคันนี้ผมผ่อน2ปีแล้วก็ทันมาปีแล้วก็ผ่อนหมดไปแล้วก็เลยอยากจะยกเอาคันนี้ให้พี่เพราะว่าก็เห็นพี่เขาก็ทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้คันนี้กับพี่เขาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีภาระในเรื่องของการซื้อของการผ่อนอีกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอยากจะเอาคันนี้ให้พี่เขาเลยแล้วก็เลยซื้อให้กับตัวเองอีกคันครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่น้องคู่นี้เป็นพี่น้องที่รักกันมากอะไรอย่างนี้พี่ชายพี่ตั้มก็ทำงานที่แบงค์ครับแบงค์กรุงเทพรถใช่ครับก็เลยจะเอาคันนี้ให้เขาแล้วทีนี้เดี๋ยวตอนจะพาไปดูคันใหม่ใช่ครับพาไปดูคันใหม่จอดอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นเดี๋ยวไปดูครับแทนแทนเอ้ยนี่ไงครับก็อันนี้คันพ่อกับคันพ่ออันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่อวันนี้พ่อมาหาก็เลยมาจอดข้างๆกันก็คันใหม่คันใหม่อยู่นู้นว้าวป้ายแดงว้าวตกใจเหมือนกันครับได้ข่าวว่าใจจริงก็ไม่ได้อยากได้หรอกโอ้ก็คือสำหรับผมเนี่ยเบนมันเหมือนอยู่ในความฝันมากกว่าครับคือไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้ขับหรือว่าจะได้แบบกับเป็นเจ้าของรถยี่ห้อเบนอย่างนี้ก็อย่างผมก็แค่รถญี่ปุ่นรถอะไรระดับนั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือก็ด้วยผู้ใหญ่หลายคนที่เขาเป็นห่วงแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยเหตุผลด้วยแล้วก็ทำให้ผมต้องเลือกคันนี้ครับได้ข่าวว่าตอนที่ไปดาวนี่น้ำตาร่วง ใจหายครับ ใจหายเลยเงินเดบังวูบเลย ก็ใจหายกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้ก็ยังทำงานไหวก็อีกหน่อยก็เก็บได้ก็ค่อยๆเก็บใหม่แล้วทำไมเราถึงต้องเลือกสีนี้ครับตองรุ่นตัวนี้ E200 CGI ตัวใหม่จะเปลี่ยนเป็นตรงไฟตัวนี้ตัวเก่าจะเป็นไฟกลมครับแต่ว่าตัวใหม่จะเป็นไฟเหมือนกับเป็นไฟซีนอนอะไรเงี้ยครับเป็นไฟเรียวขึ้นมาก็ตัวนี้จะมีแค่2สีมีสีบอลเงินกับสีดำก็แม่เขาไม่อยากให้ขับสีดำก็มันอันตรายนิดนึงสำหรับกลางคืนอะไรอย่างนี้ก็เขาให้เลือกสีนี้ก็โอเคครับตามใจเลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับก็ผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยครับก็มีหลายคนแซวว่าตัวหูตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมขับซิตี้คันเล็กนิดเดียวอะไรประมาณนี้ก็เลยซื้อประชดซะเลยซื้อเอาไปนั่นเลยนี่ขนาดว่าคันใหญ่นะเข้ามายังหัวเกือบชนเพดานครับแต่ว่าคือเบาะมันจะปรับได้ก็คือตอนนี้ผมปรับเหมือนกับผมเพิ่งใหม่สำหรับรถคันใหญ่ๆก็เลยอยากจะปรับเบาะขึ้นมาให้มันเห็นข้างหน้ารถสักนิดนึงครับผมเพื่อที่จะกะระยะอะไรได้ให้มากขึ้นครับผมเข้ามาภายในแว็บแรกอะไรที่ชอบเลยอะไรที่ชอบเลยครับผมชอบตรงแถวเครื่องเสียงเครื่องเสียงกับตรงเกียร์ครับซึ่งคันเก่าก็ไม่มีแบบนี้นะครับชอบตรงเกียร์ตรงที่แบบว่ามันไม่ได้ว่าดึงลงมาอย่างเดียวผมชอบตรงที่ว่ามันมีแบบว่าต้องตบนู่นตบนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดีแล้วก็ตรงพวงมาลัยตรงพวงมาลัยก็มีอะไรหลายอย่างที่กดรับโทรศัพท์อะไรในตัวอะไรประมาณนี้ครับตอนแรกที่ขับออกมาจากศูนย์เกรงไหมเกรงมากครับก็คือแบบไม่เคยขับคันใหญ่ขนาดนี้แล้วพอมาขับด้วยแล้วก็เป็นรถของแพงด้วยอะไรงี้ก็แบบก็รู้สึกเกรงว่าแบบกลัวมันจะชนหรือกลัวมันจะแบบไปเบียดอะไรกับสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็เกรงๆอยู่เงี้ยแต่สุดท้ายเราก็รู้ดีว่าน้องตองก็ไม่ใช่คนฟุ้มเฟ้อนะถ้าใครรู้จักน้องตองก็จะรู้จักว่าสิ่งที่ทำมาทุกอย่างเนี่ยที่ซื้อเนี่ยมันก็ใช้ยาวๆใช่ไหมครับไม่ซื้อคันใหม่แล้วก็อย่างที่บอกว่าความจริงใจจริงก็ไม่ได้อยากจะขับถึงระดับนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยผลหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่เขาให้มาแล้วก็โอเคตกลงแต่ว่าคือเหมือนกับว่า
เราก็ต้องหาอะไรที่เราต้องรับผิดชอบสักอย่างนึงแล้วก็เหมือนกับเราจะได้คุมการใช้เงินของเราด้วยแล้วก็คือมันก็ซื้อเป็นทรัพย์สินของตัวเองไว้แล้วก็คือไม่ได้ใช้ปี2ปีแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือเราก็ใช้ได้นานเป็น5 6 7ปีอะไรประมาณเนี้ยครับผมน้องๆเยาวชนที่ดูสกู๊ปนี้อยู่ก็เอาพี่ตองเป็นตัวอย่างนะครับครับถ้าอยากจะมีอยากจะได้เหมือนอย่างพี่ตองครับก็ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นใช่ครับก็คือการฝึกซ้อมก็คือที่ผมได้อย่างงี้มาเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆจะมีได้มาก็คือแบบเหมือนกับว่าก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในการฝึกซ้อมคืออันนี้มันเหมือนกับว่าได้มาเพราะว่าหยาดเหงื่อจากการที่ผมเหมือนกับฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจเล่นฟุตบอลแล้วก็ผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรเงี้ยครับก็คือได้มาจากตรงจุดๆนี้รวมกันครับตังในบัญชีหายไปเยอะเลยหายไปเยอะเลยครับไม่แต่ก็เดี๋ยวเก็บใหม่เก็บใหม่นะอันนี้ก็เป็นทะเบียนป้ายแดงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ได้ข่าวว่าถ้าเป็นป้ายขาวทองก็อยากได้พิเศษนะอยากจะได้เป็นพิเศษก็คือ26 26แต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าข้างหน้าจะเป็นตัวอักษรอะไรแต่ว่าก็คือคุยกับพ่อแม่ว่าอยากจะเป็น26ก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่า26ก็คือวันเกิดผมด้วยอะไรเงี้ยก็ไก่26อะไรเงี้ยก็น่าจะดีครับถ้าก็ไก่แต่ถ้าเป็นโบราณเขาบอกว่า9ไป29แล้วก็6ล้มอะไรเงี้ย9ไป29แล้วก็6ล้มแต่เราไม่ถือนะไม่รู้คนเดียวนี้เราถือเบอร์เสื้อดีกว่าเอองั้นดีกว่าครับเอาความสบายใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือเด็กข้างบนก็มาถึงหน้าห้องผมแล้วครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูของขวัญวันเกิดที่แฟนคลับหลายๆคนให้มาไปอยู่นู่นครับผมโอ้นี่ครับตอนที่บอกว่ายัดเข้ารถเก่งไม่ได้ใช่ครับว่าเข้ารถเก่งไม่ได้โอ้โหอธิบายครับว่าเป็นยังไงโอ้มันเป็นลูกตองหลายลูกมันร้อยเรียงกันใช่ครับใช่ก็เป็นแบบนี้อ๋อมีลูกก็คือสองกลุ่มนี้สองอันนี้เป็นคนให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็เขาตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรแก๊งชินจูกุนี่ครับนะแก๊งชินจูกุแต่ว่าก็จะมีเป็นครอบครัวอะไรครับเห็นได้ข่าวว่าตอนแรกเขาขับรถเก๋งใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เอาใส่รถเก๋งไม่ได้เขาก็ต้องไปเอารถกระบะจากใครมามันรู้ไม่รู้ของเขาหรือเปล่าหรือว่าวานใครให้มาส่งไว้แล้วคือเขาเอามาฝากที่ออฟฟิศใช่ก็ดีใจครับเพราะผมว่ามันก็สวยด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างมันมีค่าสำหรับผมด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ค่อยมีใครให้แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ก็เก็บไว้ได้นานเลยอะไรเงี้ยครับControl of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, 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 eyes. 'Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby tonight, the DJ got us falling in love again. So dance, dance like it's the last night of your life. Life won't get you right.